สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube วาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดเป็นการ์ตูนของอุลตร้าแมนนะครับเนื่องจากมีพี่ที่รู้จักกันแนะนำมาว่าอยากได้การ์ตูนอุลตร้าแมนเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะครับเป็นอุลตร้าแมนแบบง่ายๆลองวาดตามด้วยก็ได้อันดับแรกเลยนะครับวาดตรงส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแหลมๆบนหัวของอุลตร้าแมนนะครับเสร็จแล้วก็วาดเป็นวงรีลงมานะครับพยายามให้ตรงนี้มาบรรจบใกล้เคียงกับตรงส่วนนี้นะครับ จะได้มีความต่อเนื่องเป็นหัวนะครับต่อไปก็วาดตานะครับวาดตาเป็นวงกลมออกรีนิดนึงบางทีก็อาจจะวาดให้เป็นเหมือนไข่ไก่นะครับนี่คือตาของอุลตร้าแมนเอาอุลตร้าแมนเอาปากแบบไหนดีปากยิ้มธรรมดานี่ก็ได้มีอมยิ้มนิดนึงครับเหมือนมีแก้มโอ้ปากกาไปโดนกล้องต่อไปก็ส่วนตัวนะครับวาดเป็นอุลตร้าแมนอ้วนดีกว่าอุลตร้าแมนลงพุงใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่ส่วนขาควรแล้วก็ต้องวิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็แขนอันนี้เป็นนิ้วโป้งนะครับเหมือนแล้ววิ่งกำมือด้วยอีกข้างหนึ่งต่อไปเป็นลวดลายที่ตัวของอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนจะมีลวดลายที่ตัวด้วยต่อไปเราก็มาระบายสีส่วนที่เติมคอให้อุลตร้าแมนนิดนึงนะครับคราวนี้จริงๆแล้วอุลตร้าแมนจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเราจะวาดเป็นขาวดำดังนั้นเราก็จะระบายสีไปนะครับวาดลวดลายเสร็จแล้วตรงไหนที่จริงๆแล้วจะเป็นสีแดงเราก็จะระบายดำลงไปนะครับหรือใครมีสีก็เอาสีแดงมาระบายได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับอุลตร้าแมนอ้วนเวลาวิ่งวิ่งไปกระโดดไปนะครับเงาจะมีเงาที่พื้นแต่ว่าตัวไม่ติดพื้นนะครับแปลว่าตัวลอยขึ้นมานิดนึงโอเคครับอุลตร้าแมนเสร็จแล้วคงไม่ยากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ